พลังประชารัฐเนี่ยมันคือรถมันคือเครื่องมือในการไปสู่เป้าหมายใช่ไหมของพลเอกประยุทธ์และเครือข่ายเพราะฉะนั้นยังไงการร่วมกับพลังประชารัฐก็ยังเป็นเรื่องของการสืบทอดอำนาจอยู่แต่ถ้าร่วมโดยที่เขายอมเทบิ๊กตู่แล้วก็เขาประเมินว่าเฮ้ยไปไม่รอดถ้าพลังประชารัฐไม่มีพลเอกประยุทธ์เขาก็ถือว่าเป็นพรรคการเมืองเหมือนธรรมดาก็คือคุณสุริยะคุณสมศักดิ์คุณพิรมจะไปบอกว่าเขาสืบทอดอำนาจได้เขามาสักการเลือกตั้งถ้าตัดเรื่องพลเอกประยุทธ์และ250สวไปมองแค่นั้นก็ได้แต่ถามว่าสวจะหนุนพลังประชารัฐอยู่ไหมล่ะใช่ไงแต่ทีนี้ถ้าเกิดตักโจทย์มันเริ่มต้นจากว่าตัดพลเอกประยุทธ์ไปและการตั้งรัฐบาลไม่ให้250สวมายุ่งเนี่ยพลังประชารัฐก็เหมือนพรรคอื่นนะคืออย่างนี้คุณชวัชจะบอกว่าห้ามเขาตั้งรัฐบาลยังไงหมายถึงพลังประชารัฐชื่อของพลังประชารัฐก็มาจากชื่อของรัฐบาลเดิมนโยบายนโยบายถูกไหมฮะกลไกการได้เปรียบพลังประชารัฐก็ทำอย่างเงี้ยมาตลอดใช่ไหมสวก็หนุนอยู่ไม่ถ้าเกิดเขาบอกว่าตั้งรัฐบาลโดยไม่เอา250สวมาตั้งเนี่ยเป็นไปไม่ได้สว250ต้องโหวตอยู่แล้วแต่ว่าสว250เนี่ยมันไม่ใช่พวกพลังประชารัฐนะเป็นพวกสายทหารมากกว่าฮะทีนี้ก็คือว่ามันต้องใช้กลไกของสว250อยู่แล้วไม่งั้นคุณไม่ได้เสียง376นี่คือการคาดเดาไม่ใช่เอาเกิดบังเอิญพลังประชารัฐกฎหมายบอกว่าคุณจะเป็นนายกต้องได้เสียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภาใช่ใช่ใช่แต่ว่าสมมติพลังประชารัฐรวมกับพรรคอื่นเขาได้376ไงถ้าพลังประชารัฐรวมกับพรรคอื่นได้376ก็เหมือนกันปัญหาคือว่าพลังประชารัฐเนี่ยใช้กลไกเป็นกลไกที่คสช.ตั้งพรรคการเมืองขึ้น